อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบหมูนุ่มสำหรับหมูกระทะมีให้เลือกหลากหลายสูตรนะคะแต่วันนี้เรามีสูตรหมักหมูที่นุ่มและมีรสชาติที่พอดีด้วยน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบเรียกได้ว่าเมื่อนำไปย่างบนกระทะแล้วเนื้อนุ่มที่สำคัญรสชาติอร่อยเด็ดกินขาดแน่นอนค่ะกับเมนูชุดหมูหมักสามสหายเริ่มจากการทำหมู3ชั้นทรงเครื่องกันก่อนนะคะวิธีทำใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาหมักให้เข้ากันพักไว้15นาทีขั้นตอนนี้เบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้เนื้อหมูที่หมักนุ่มขึ้นค่ะจากนั้นล้างเสด็จน้ำเตรียมไว้ค่ะหมักหมู3ชั้นสไลด์กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบน้ำมันงาและงาขาวคั่วเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำหมูสันนอกหมักงากันต่อค่ะวิธีทำใส่หมูสันนอกสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาหมักให้เข้ากันพักไว้15นาทีล้างเสด็จน้ำเตรียมไว้หมักหมูสันนอกสไลด์กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบแป้งมันงาขาวคั่วน้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลืองเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำสันคอหมูหมักต้นหอมกันค่ะวิธีทำใส่สันคอหมูสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาหมักผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีล้างเสด็จน้ำเตรียมไว้หมักสันคอหมูสไลด์กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบต้นหอมซอยและน้ำมันถั่วเหลืองเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำชุดหมูหมัก3สหายกันนะคะเติมน้ำซุปนำหมู3ชั้นทรงเครื่องหมูสันนอกหมักงาและสันคอหมูหมักต้นหอมลงจี่ในภาชนะที่ตั้งไฟเตรียมไว้โรยเกลือไทยที่สันคอหมูหมักต้นหอมจี่จนกระทั่งส่วนผสมหมูสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นจัดชุดหมูหมัก3สหายใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกเตรียมไว้ค่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบและไข่ดองพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชุดหมูหมัก3สหายเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชุดหมูหมัก3สหายรสชาติอร่อยพอดีแบบไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเพิ่มแล้วเลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ